โอ้ยนี่ครับพี่น้องเอ้ยต้มกระซูกเลยเปื่อยพอดีแล้วครับสวัสดีครับผมครับไอ้มื้อนี้เนาะดาวเทศก็จะไปหาอยู่หากินเนาะครับผมไปหาเดินป่าหรือไปหาสิทธิ์เบสตกป่านี่แหละแต่ก็สามารถก็อุบัติเหตุกับเขาก็เนาะพี่น้องโอเคครับก็นี่ได้ไก่จับไก่ครับจับไก่ที่เลี้ยงไว้แล้วเนาะที่เลี้ยงไว้ที่เคยเห็ดในเบื้องเนาะเก็บเลี้ยงไก่ได้ไก่อวกมาตัวใหญ่เติบครับพี่น้องก็ว่าที่มาต้มกินนี่แหละครับต้มกับลาบเอาเนื้อมันลาบน้ําจักหน่อยเนาะพี่น้องมาไปอยู่ไก่ก็เดี๋ยวมากินน้ํากันครับต้มไก่กับลาบไก่ละมื้อนี้ที่จะนําเสนอแซ่บๆให้พี่น้องได้เบิ่งโอเคนี่ก็ได้ตั้งน้ำละตั้งน้ำเดี๋ยวน้ำเดือดก็ที่ถอนขนเนาะพี่น้องเห็นป่ะเริ่มที่เดือดแล้วต้องเห็ดไก่นี่ต้องถอนขนครับต้มน้ำถอนขนจังที่ถอนออกเดี๋ยวเบิ่งเนาะเดือดบางเทียบกับที่ถอนให้เบิ่งครับพี่น้องรับชมกันไปเรื่อยๆนี่ครับพี่น้องน้ำละไอ้เดือดแล้วเนาะมาก็บางเทียบกับที่ถอนขนที่นี่ได้เอาแบบนึ่งไปเลยพี่น้องการสอนคนไก่เนาะเป็นอาหารเป็นอาหารไปนั่นเนาะเลี้ยงไว้ก็ได้สอนไปเรื่อยเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะครับผมล้างถอนให้มันแล้วเนาะถอนขนเรียบร้อยแล้วเนาะครับเหลืองอุ่ยหุยเลยอ่อนแล้วก็เผาเห็นไหมครับเอาขนอ่อนมันออกที่นี่กาจิสาบเนาะครับพี่น้องสาบต้มแจกสู่กันกินมาเด้อครับขาโอ้มันนอกพี่น้องเอ้ยเนื้อจดเลยครับไก่กำลังใหญ่เลยครับพี่น้องเห็นป่ะเนื้อยังหนุ่มๆอยู่เลยครับให้พี่น้องเบิ่งเนาะกินน้ำกันแจ๊บๆตกใจจุดเครื่องในเนาะจุดเครื่องในก็นี่ก็ได้แล้วออกมาแล้วครับพี่น้องตัวใหญ่เดี๋ยวจะซับต้มกับลาบเบิ่งตับไงคักน้องพี่น้องมาเอ็ดกินจะแฝบน้ำเสาะมาตอนที่ไปหาอยู่หากินเนาะนี่พี่น้องเอ้ยน้ำต้มไก่เฮาก็ต้มเรียบร้อยแล้วครับนี่เดือดปุ้งปังเลยครับไก่ก็
เซตพอดีเนาะครับผมไก่กับซับเซตเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไก่ที่ซับเซตแล้วนี่แหละครับใส่พอเครื่องมันออกแล้วครับต้มโดนเติบนี่ครับพี่น้องเห็นป่ะไก่ที่ซับแล้วโอ้ได้กระมังหนึ่งเลยครับกระมังมักง่ายเลยเนื้อล้วนๆเลยมาเดี๋ยวจะใส่เนาะใส่ลงไปที่นี่น้ำเดือดเครื่องซุกเต็มทีละต้มไก่บาทเนาะพี่น้องโอ้เบิ่งเนี่ยเต็มหม้อเลยครับต้มกินเฮ็ดกินแซ่บๆเนาะพี่น้องก็จะเหลือไอขนาดเนื้ออีกส่วนหนึ่งด้วยนี่บาวเทปก็แหล่ไว้แหล่เนื้ออันไว้เดี๋ยวสิลาบพร้อมฝักลาบแซ่บๆพี่น้องมาเด้อมากินกันเนื้อหนังมันส่วนหนึ่งเนาะครับบาวเทปก็จะมาฝักลาบกินแซ่บๆนี่แหละครับเอาจอบมาดูครับอยู่ไก่มากินน้ำไก่เจ็ดกินหอนๆนี่หอนเอ้ยหลาบไก่บาดเนี้ยงตุ๋ยๆเลยละครับนี่เนื้อมันของแสบด้วยนะครับพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่ไก่ที่ซอยแล้วซับแล้วก็ซอยเอากึนใส่น้ำครับกึนใส่น้ำมันจังแสบเวลาเฮายำนี่กึดเนี่ยหัวหอมกระเทียมหอมบักซี่ก็ซอยจับลอยแล้วครับหน้าห่อกระป๋องเดี๋ยวเบิ่งครับมีแต่สิขันแซ่บละขันลาบกับต้มเนาะมาพี่น้องเอ้ยน้ำลายไหลแล้วครับนี่พี่น้องหม้อต้มห้องโอ้ยเดือดอย่างหอมเลยครับพี่น้องเอ้ยต้มไก่แซ่บๆแล้วมื้อนี้ทั้งต้มทั้งลาบเบิ่งเดือดคักเดือดแน่เนาะพี่น้องเลือดแข็งจะก่อเลยครับโอ้เป็นแซ่บดีเนาะครับมาอยู่มากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับมาไก่แฟนครับมาหาแฟนครับมาหาบ่าวเถียกับสิขาไก่นี่ล่ะสู้กินครับเฮ็ดกินกันแซ่บๆคุยกันเนาะคุยกันม่วนๆนี่พี่น้องลาบเฮาเนาะเอาบีบมะนาวใส่พอดอกมะนาวมะนาวใส่แล้วครับเบิ่งการปรุงเนาะนี่ข้าวคั่วพี่น้องการสูตรเฮ็ดลาบไก่เนาะนี่ข้าวคั่วแซ่บข้าวคั่วชูรสครับเห็นบ่ชูรสใส่ลงไปนี่พริกขัวครับลาบนี่ก็บ่ยากปานใดครับพี่น้องก็จะมีข้าวคั่วมักนาวพริกขัวนี่แหละครับสูตรการลาบไก่นี่เกลือสักน้อยนึงนี่พี่น้องเอ้ยเขาใส่เครื่องครบเข้าไปเนาะคนๆหอมมาสั่นเลยทีนี้ก็ใส่หอมผักชีส่วนตัวบักซี่ดีซอยไว้จะเสียบคักเนาะพี่น้องบ่ต้องซิ่มกับหูเลยว่าเสียบครับนี่ลาบไก่มาอยู่มากินน้ำกันเนาะครับเนี่ยสำหรับลาบไก่กับเสร็จแล้วเนาะครับเดี๋ยวเบิ่งต้มที่นี่โอ้ยนี่ครับพี่น้องเอ้ยต้มกระซูกเลยเปื่อยพอดีแหละครับตับลอยๆเลยครับตับกับเลือดของแสบเลยเนี่ย
ก็ตอนปรุงก็สิเอาหอมผักชีตบใส่จักหน่อยเนาะก็ให้รสชาติมันหอมๆมาครับพี่น้องต้มเป็นชั่วโมงละเพื่อยแซ่บๆเลยล่ะมากินน้ำกันครับนี่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมผักชีใส่เนาะปรุงลงแล้วครับอุ้ยหอมขนาดเลยครับพี่น้องพร้อมกดทั้งหน่อยเลยอันใดกดช้อนฮะเอาฟองมากดลงนี่สูตรต้มไก่บาวเทพครับนี่แซ่บๆเลยล่ะครับมามากินน้ำกันเนาะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็หาออกกินกันนี่ครับโอ้ยแก้วน้ำปลาสมไข่ปลาต้มไก่ลาบปลาเนี่ยผักสดๆขางหัวบ่าวเทียมนะครับที่เคยเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะผักแกบสดๆมากินน้ำกันครับผมมาครับพี่น้องบ่าวเทียมก็จะเริ่มกินแล้วเนาะกับพวกลูกๆมื้อนี้ก็ไว้วันหยุดบ่ได้ไปโรงเรียนกันเลยเฮ็ดกับข้าวกินกันได้มั้ยล่ะนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาเทพก็เฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งแหละต้มไก่กับลาบไก่แซ่บๆเนาะครับเดี๋ยวสิกินข้าวกันมาเดี๋ยวมากินน้ํากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะบาเทพจะขอจบคลิปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ